ในเพจ a c e b o o k ของพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยครับมีการเผยแพร่ข้อความว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมยกเลิกการรับสมัครตำรวจหญิงหลายคนนะฮะก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าผิดหวังกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีการเตรียมตัวสอบเป็นนักเกรียนนายร้อยตำรวจหญิงไปแล้วครับพนักงานสอบสวนหญิงนะครับเป็นเพจซึ่งมีการเผยแพร่ะนะฮะข้อความ ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกำลังพลได้ทำบันทึกข้อความถึงผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติแนวทางการสรรหาและผลิตกำลังพลในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา2562โดยใจความสำคัญก็คือการให้ยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเพศหญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยให้รับบุคลากราบุคคลภายนอกเพศช,ชายผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน280อัตราเท่านั้นทั้งนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพจ Facebook พนักง,งานสอบสวนหญิงยังได้เผยแพร่บันทึกข้อความดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงจะมีเพียง10รุ่นเท่านั้นรุ่น6 6ถึง75ถือเป็นเกียรติประวัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ครั้งหนึ่งเคยมีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงนั่นแหละครับก็ทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างกว้างขวางแล้วก็หลากหลายครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงนะครับขณะที่บางคนก็ แสดงความคิดเห็นว่ามีความตั้งใจและเตรียมตัวเพื่อจะสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงแต่เมื่อมายกเลิกก็ทำให้เสียใจแล้วก็ผิดหวังหลายคนได้แสดงความเห็นว่านายยุคปัจจุบันคดีเกี่ยวกับเพศและเด็กเกิดขึ้นมามากมายการยกเลิกรับนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงเพื่อเป็นพนักงานสอบสวนหญิงเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจผลิตนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง10รุ่นรวมประมาณ700นายโดยบางส่วนก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาครับ